สวัสดีครับแอดไก่เกมมือถือญี่ปุ่นครับวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆมาฟาร์มหินอำพันยักษ์นะฮะที่หุบเขาหูเหลาใช่หรือเปล่าวะลองดูชื่อแป๊บผมที่หุบเขาหูเหลานะถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยนะโดยหินอำพันนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะปรากฏกล่องสมบัติชนิดกากสุดนะซึ่งมอบค่า EXP ให้กับผู้เล่นนิดหน่อยนะต้องบอกก่อนว่าเป็นการสุ่มปรากฏนะบางทีอาจจะไม่เจอเลยนะแต่ถ้าโชคดีคุณอาจจะได้มากกว่า1กล่องนะโอเคเรามาเริ่มวิ่งกันดีกว่านะสำหรับจุดเกิดของหินอัมพานีครับจะเกิดตายตัวนะ10จุดเลยนะครับใครกลัวว่าจะหาไม่ครบก็มาร์คจุดตามที่แอดมินทำไว้นะครับนี่นะครับก้อนที่1นะครับเขาจะสุ่มเจอมอนสเตอร์กล่องแล้วก็พวกตัวสัตว์ให้เนื้อนะครับที่จริงไม่ต้องฆ่าก็ได้นะถ้าเป็นมอนสเตอร์นะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับเสียเวลาเก็บก็ได้ไหนๆก็ฆ่าแล้วแต่ว่าเราล่าสัตว์แล้วไม่เอาของเนี่ยบางทีก็จะเจอสัตว์นะถ้าเกิดเน้นฆ่าสัตว์ด้วยแนะนำให้เอาพวกตัวละครดาบใหญ่มานะครับเวลาปั่นโจมตีแล้วสัตว์โผล่มามันจะทำลายหรือฆ่าให้เลยนะถ้าเป็นสายเวทอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างช้านะโอ้ยังโดนอยู่อย่างพวกหนิงกวงก็โอเคนะครับเพราะว่ามันโจมตีเขาเรียกอะไรในระยะพื้นราบนะครับใครใช้ครีก็จำบากหน่อยนะเพราะว่าน้องปลาสูงตรงนี้โดดลงไปเลยนะน้องคลีจะตีตัวละครหรือสัตว์ที่โผล่มายากนิดหนึ่งนะพวกมอนสเตอร์ยกเว้นว่าในจังหวะสุดท้ายคุณกดชาร์จโจมตีนะเหลืออีกหนึ่งก้อนนะครับก้อนสุดท้ายจะอยู่ข้างล่างนะครับคุณต้องล่อนลงไปนะโอเคครับวันนี้เกลือนะฮะ10ก้อนไม่ได้เลยนะฮะให้ดูพิกัดใหม่อีกรอบนะครับวาร์ปมาที่หุบเขานะครับหูเหล่านะตรงนี้นะแล้วก็วิ่งฟาร์มทั้ง10จุดรอบๆนะครับเริ่มต้นก็มาจากด้านล่างนี้นะเพราะมาอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะตามทาง1 2 3นะครับ4 5 67 8 9 10นี่นะครับ10จุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ